อดีตสว.สมชายเตือนเพื่อไทยยุติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบสุดซอยย้อนประเด็นจริยธรรมผ่านความเห็นความชอบจากพรรคร่วมแล้วหรือไม่นายสมชายแสวงการอดีตสส.โพสต์ข้อความผ่าน Facebook สมชายแสวงการในหัวข้อ#แก้ไขรัฐธรรมนูญสุดซอย#เพื่อไทยตรวจสอบติดตามกันให้ดีครับว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสุดซอยของเพื่อไทยที่ถูกสังคมสงสัยว่าแก้เพื่อใครซึ่งชัดเจนว่ามิใช่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนหากแต่น่าจะแก้ไขเพื่อประโยชน์ของคนบางคนที่อาจโดนข้อหาครอบงำพรรคเพื่อให้กลับมาควบคุมพรรคการเมืองหรือลงเลือกตั้งได้อีกหรือรัฐมนตรีบางคนที่กำลังโดนตรวจสอบเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นที่ประจักษ์และมีปัญหาเรื่องผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นจะผ่านความเห็นความชอบจากพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติได้หรือไม่ที่น่าติดตามยิ่งคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสุดซอยนี้จะผ่านด่านความเห็นความชอบได้เสียงสนับสนุนถึง67เสียงหรือ1ใน3ของสมาชิกวุฒิสภาที่กำลังถูกจับตาถึงความชอบธรรมของการได้มาซึ่งวิธีการเลือกกันเองเข้ามาโดยอ้างเป็นสว.สายสีน้ำเงินได้หรือไม่เพราะถ้าผ่านความเห็นชอบได้ทั้งวาระ1และ3จากส.ส.และส.ว.แบบสุดซอยได้แล้วก็คงจะชัดเจนว่าส.ส.และส.ว.ที่มีอยู่ในรัฐสภานี้ไม่เป็นที่พึ่งหวังได้วันนั้นคงจะนำพาประเทศชาติเข้าสู่จุดเสี่ยงวิกฤตการเมืองอย่างแน่นอนวุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลมาตรการในการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติอุทกภัยการประชุมวุฒิสภาในเวลา 9:30 นวันนี้ที่23กันยายน2517มีวาระพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือและกระทู้ถามสดเช่นเรื่องนโยบายการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรื่องมาตรการในการเยียวยาและช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติอุทกภัยและเรื่องมาตรการการจัดการปัญหาทัวร์นอมินีและการส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจท่องเที่ยวไทยจากนั้นมีวาระพิจารณาเรื่องด่วนหนึ่งเรื่องคือตั้งคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภารวมทั้งพิจารณาเรื่องค้างพิจารณาจำนวน2เรื่องคือรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2516และรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2516และรายงานผลปฏิบัติการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2516นอกจากนี้ยังมีวาระเรื่องที่เสนอใหม่2เรื่องได้แก่รายงานประจำปี2516ศาลรัฐธรรมนูญและรายงานประจำปีงบประมาณ2515คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานผู้การปคบสั่งตรวจสอบดราม่าหลอกขายทองปลอมเผยยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความพลตำรวจตีวิทยาศรีประเสริฐภาผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบเปิดเผยกรณีมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปนำกุหลาบทองคำและสร้อยคอจี้ไอไข่ทองคำที่ซื้อมาจากร้านทองออนไลน์ช่องดังใน TikTok เอาไปขายให้ร้านทองสุดท้ายได้รู้ความจริงว่าทองปลอมขายไม่ได้ไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองซึ่งประเด็นดังกล่าวจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่นั้นต้องดูว่าผู้ขายมีเจตนาหลอกลวงหรือช่อโกงส่วนที่ทางร้านประกาศขายทอง 96.5% แต่เมื่อนำไปขายและนำไปจำนำแล้วไม่มีใครรับนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าร้านค้ามีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเป็นไปได้ว่าส่วนผสมของทองเปอร์เซ็นต์ไม่ครบต้องดูเจตนารายละเอียดตามข้อเท็จจริงว่าผู้ซื้อมีการตกลงกับผู้ขายอย่างไรส่วนที่ทางร้านรับซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายทั้งที่ราคาทองคำน่าจะแพงขึ้นนั้นโดยหลักขึ้นอยู่กับตัวสินค้าหากเป็นทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณเครื่องประดับก็อยู่ในเงื่อนไขหรือใบรับรองที่ทางผู้ขายออกให้ลูกค้าว่าจะรับซื้อคืนราคาเท่าไหร่อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบนั้นส่วนของตำรวจปคบยังไม่ปรากฏว่ามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียทางตำรวจปคบก็จะต้องมีการพิสูจน์ทราบก่อนโดยฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงหลายๆด้านซึ่งมอบหมายให้ทางทีมติดตามและรวบรวมข้อมูลของแต่ละฝ่ายไว้แล้วค่ะปภ.รายงานยังมีน้ำท่วมในพื้นที่6จังหวัดเร่งระดมสรรพกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าในระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง23สิงหาคม2517เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่33จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากพะเยาน่านลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกนครสวรรค์เพชรบูรณ์เลยอุดรธานีหนองคายนครพนมบึงกาฬหนองบัวลำพูปราจีนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีระยองชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตยะลานครศรีธรรมราชพังงาตรังและสตูลค่ะซึ่งปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่6จังหวัดรวมพื้นที่ได้รับผลกระทบ27อำเภอ130ตำบล598หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 18,087 ครัวเรือนปภ.ได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่อื่นที่ไม่มีสาธารณภัยเข้าร่วมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดเหตุสาธารณภัยรวมถึงช่วยเหลือฟื้นฟูถนนหนทางอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด